องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเทพทองครั้งที่18ที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทองของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แก่องค์กรดีเด่นนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่นและนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่นรวม73รางวัลทั้งมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน28รางวัลงานมอบรางวัลเทพทองจัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจของบุคลากรในวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นแบบอย่างความประพฤติและการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรวมถึงองค์กรที่สนับสนุนการผลิตรายการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยปัจจุบันสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับงานหลายด้านและบุคลากรมีอยู่เป็นจำนวนมากก่อผลดีผลเสียต่อสังคมได้หากปราศจากความรับผิดชอบและไม่คำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ